วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมบาสจากช่อง The Bass ใหม่กันแล้วนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามนะครับด้านล่างนะครับสำหรับทิปการเล่นฟิตเนสผ่านช่อง YouTube Channel ของผมด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคำถามหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยเราจะมาเริ่มต้นด้วยท่า crunch นะครับโดยให้เพื่อนๆ เนี่ยดึงตัวขึ้นมาหาหัวเข่านะครับแต่เราจะไม่ไปจนสุดนะครับและท่านี้อย่าหลังตรงนะครับพยายามงอตัวเพื่อให้กล้ามเนื้อได้เกร็งให้ได้มากที่สุดนะครับให้เราทำแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะเราจะได้โฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนบนล้วนๆนะครับให้เราทำเท่าที่ทำไหวนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับอาจจะเริ่มต้นที่10ทีก็ได้ครับผมต่อไปจะเป็นท่าที่2นะครับโดยท่านี้ยังจะเป็นการโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนบนอยู่นะครับท่านี้เหมาะกับคนเพิ่งเริ่มต้นเป็นอย่างมากเลยครับโดยแค่เราเอาข้อมือของเราไปแตะหัวเข่าเท่านั้นเองครับไปต่อกันที่ท่าที่3กันเลยนะครับโดยให้เพื่อนๆเอามือประสานไว้ที่หัวและเอาศอกไปแตะกับเข่าอีกข้างหนึ่งของลำตัวนะครับโดยท่านี้จะได้ช่วงท้องข้างนะครับมาต่อในส่วนของท่าที่4นะครับโดยท่านี้เนี่ยจะเป็นการให้เพื่อนๆยกขาขึ้นมานะครับขึ้นมาให้สุดและยกสะโพกขึ้นมานิดนึงครับส่วนใครที่ยังทำไม่ได้หรือยังทำไม่สุดนะครับยกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับและตอนลงเราจะไม่ลงสุดนะครับโดยให้รั้งขาเอาไว้ให้เกือบแตะพื้นครับท่านี้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นการฝึกช่วงท้องล่างโดยเฉพาะครับผมมาต่อกันในท่าที่5นะครับโดยให้เพื่อนๆยกขาขึ้นมาตั้งไว้นะครับและเหยียดแขนให้ตรงนะครับพยายามแตะปลายเท้าให้ได้นะครับโดยการเกร็งหน้าท้องนะครับถึงแตะไม่ถึงเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับท่านี้จะฝึกทั้งท้องบนและท้องล่างไปด้วยกันเลยครับผมท่าที่6ก็ให้เพื่อนๆตั้งลำตัวขึ้นมาก่อนประมาณ45องศานะครับแล้วให้เอาหัวเข่าเข้ามาหาตัวให้ได้มากที่สุดนะครับโดยท่านี้จะเน้นไปที่ท้องกลางและท้องล่างนะครับผมท่าที่7นะครับบางคนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับก็ให้ทำท่าที่1ถึง6ไปก่อนก็ได้นะครับโดยท่านี้เราจะใช้เชือกนะครับแล้วเกร็งหน้าท้องดึงลงมาหาตัวเรานะครับโดยที่ก้นหรือสะโพกเราจะไม่ขยับครับส่วนตอนขึ้นให้ปล่อยท้องไปให้สุดเลยนะครับตอนลงก็พยายามเกร็งหน้าท้องให้ได้มากที่สุดครับอย่างนี้ครับท่าที่8ครับเป็นท่าโปรดของผมเลยนะครับโดยท่านี้จะเน้นไปที่ท้องล่างและกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยให้เราโหนบาร์หรือเสาเอาไว้ก็ได้นะครับงอเข่านิดนึงแล้วเตะขาขึ้นมาตรงๆเลยครับตอนลงพยายามอย่าปล่อยลงไปเลยนะครับให้เราเกร็งท้องเอาไว้นิดนึงนะครับเพื่อให้หน้าท้องเราได้เกร็งตลอดเวลานะครับ